สวัสดีค่ะกับพี่อังคนบ้านป่าจ้าพี่อังคนบ้านบ้านนะจ้าวันนี้พี่อังขอเสนอลิ้นมังกรค่ะอันนี้คือต้นของเขานะคะเป็นพืชฤดูหนาวนะคะที่สวยงามมากๆเลยค่ะใบของเขาจะเล็กเรียวยาวปลายแหลมนะคะลำต้นก็จะตรงนะคะลำต้นเขาจะกลมๆแล้วตรงเป็นสีเขียวๆนะคะเขียวเข้มจนเขียวอ่อนค่ะลำต้นนี้จะสูงก็สูงได้ถึงฟุตกว่าและจะมียอดอ่อนๆ นะคะหรือว่ากิ่งก้านอ่อนๆทยอยออกด้านข้างๆนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะหลังใบของเขาเส้นกระดูกสันหลังของเขานี่ก็จะเห็นเด่นชัดมากๆเลยค่ะแต่ก็จะไม่มีลายอะไรที่มากมายจนเกินไปนะคะด้านหน้าก็คือเรียบมีเส้นผ่าตรงกลางอย่างเดียวนะคะสำหรับดอกของเขาก็จะเป็นช่อๆแบบนี้เลยค่ะถ้าดอกอ่อนๆก็จะมีขนๆนะคะปกคลุมด้วยค่ะดอกลิ้นมังกรนี้เป็นพืชฤดูหนาวนะคะที่สวยงามแล้วก็มีถิ่นเดิมมาจากประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนนู่นนะคะที่อเมริกาเหนือนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็มีหลายสีด้วยใช้เมล็ดในการปลูกนะคะแล้วก็ชอบดินร่วนซุยแล้วชอบอากาศที่เย็นๆโดยเฉพาะบนดอยนะคะเมื่อเราเด็ดยอดของเขานะคะจะต้องตั้งนะคะเมื่อเราเด็ดยอดเขาก็จะแตกออกด้านข้างๆแล้วก็ให้ช่อนั้นดอกมากมายเลยค่ะแล้วเวลาเราเด็ดยอดของเขาหรือตัดนะคะเราต้องตั้งนะคะการรดน้ำก็ควรจะรดบริเวณโคนเท่านั้นนะคะไม่ควรจะรดแบบสาดหรือว่าฉีดอะไรอย่างนี้นะคะไม่ควรให้เปียกใบเพราะว่าจะทำให้เป็นโรคได้นะคะดอกมาตรฐานของเขานะคะจะมีกลีบดอกอยู่2กลีบนะคะประกบกันคล้ายๆปากนะคะคือเมื่อบีบแล้วด้านข้างของดอกนี้ก็จะกลีบบนและกลีบล่างนี้ก็จะแตกแยกกันนะคะคือแยกออกจากกันนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะอันนี้เขายังไม่โตเต็มที่นะคะกำลังแตกกิ่งนะคะพี่อังก็ถ่ายก่อนก็จะประมาณสักมกรานะคะก็จะออกเต็มไปหมดเลยค่ะเป็นพึบเลยมีสีเหลืองสีชมพูสีบานเย็นสีขาวสีน้ำเงินสีโอรสแล้วก็สีแดงมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเขาจะออกดอกนะคะประมาณปีละครั้งเท่านั้นนะคะนี่จะสีชมพูอันนี้สวยมากๆเลยนะคะเวลาออกแล้วเขาก็จะตั้งแบบนี้เลยถ้าตัดนะคะเขาจะไม่ให้เอาวางแนวนอนนะคะให้เอาวางแนวตั้งเพราะว่าถ้าเอาวางแนวนอนแล้วเขาโค้งแล้วคันนี้เขาก็จะไม่ฟื้นคืนมาเลยนะคะเขาก็จะโค้งไปตลอดเลยค่ะวิธีการตัดของเขานะคะสวยมากๆเลยนะคะใช้ขยายพันธุ์ด้วยใช้เมล็ดนะคะเพราะใส่ถุงน้อยๆก่อนนะคะแล้วเราก็เอาไปปลูกแล้วก็ชอบอากาศเย็นๆนะคะชอบแสงแดดแดดที่ไม่โดยตรงนะคะนี่คือดอกของเขานะคะดอกอ่อนๆอยู่ก็จะมีขนเล็กๆปกคลุมหมดเลยนะคะลักษณะนะคะลำต้นของเขาก็มีขนนะคะแต่ดอกของเขานี่คือไม่มีอะไรแล้วน้องสวยมากๆเลยค่ะเป็นช่อๆขึ้นมาอย่างนี้นะคะจะมีลิ้นมังกรอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเป็นประเภทแบบลิ้นมังกรเหมือนลิ้นมังกรแค่ลิ้นมังกรอะไรคนละอย่างกันนะคะถ้าเกิดว่าพูดถึงลิ้นมังกรก็อาจจะนึกถึงลิ้นมังกรพวกนั้นที่จะมีหลายๆอย่างที่พี่อังเคยทำคลิปนะคะแต่อันนี้คือเป็นดอกลิ้นมังกรนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคล้ายๆนะคะชื่อก็เลยเป็นแบบนี้สวยงามมากๆเลยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะชอบดินร่วนนะคะดินที่น้ำไม่ขังชอบดินร่วนแล้วก็ดูแลไม่ยากเลยค่ะเพียงแต่ว่าเรารดน้ำเนี่ยเราอย่าไปรดโดนใบอะไรเขาอย่างนี้นะคะให้รดที่โคนอ
จะออกดอกให้ดูแค่ปีละครั้งนะคะในช่วงฤดูฤดูหนาวดอกไม้ฤดูหนาวนี้จะสวยนะคะสวยแต่ดอกไม้ฤดูแล้งก็สวยนะคะเดี๋ยวอย่าลืมติดตามคลิปของพี่อังนะคะดอกไม้ฤดูแล้งหรือว่าอากาศร้อนๆมีดอกไม้อะไรบ้างที่สวยนะคะเรามาเรียนรู้ชื่อดอกไม้กันนะคะแล้วก็พี่อังก็มีหมวดของกินดีมีประโยชน์ด้วยนะคะเป็นสมุนไพรเป็นพืชผักที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะในบ้านของพี่อังแล้วก็ในป่านะในป่าด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะแต่ช่วงนี้ขอเป็นต้นไม้เมืองหนาวก่อนนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยพี่อังก็จะเข้าป่าแล้วค่ะคนป่าจ้าคนป่าคนป่าคนดอยวันนี้ใครเข้ามาดูคลิปพี่อังก็ขอให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรงกันทั่วหน้าเลยนะคะขอให้สุขภาพดีมีตั้งใช้กันเยอะๆเลยจ้าฝากกดติดตามช่องพี่อังต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะกับลิ้นมังกรกับพี่อังคนบ้านป่าจ้า